สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับ All About Game ทุกเรื่องเกมลงไว้ที่นี่ผมอัลฟาทีมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปฟาร์มของอัปเกรดแขนกลกันครับวันนี้เราจะไปฟาร์มดินกดปลอดกับเศษทองขาวกันนะเห็นเพื่อนๆถามผมกันเข้ามาว่าของ2 อย่างนี้มันต้องไปฟาร์มที่ไหนนะก็ของพวกนี้มันจะให้เราฟาร์มได้ก็เป็นช่วงท้ายเกมแล้วนะครับหลังจากที่เราทำเควสน้ำตามังกรหรือไปล้มบอสซากุระริวเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะได้น้ำตามังกรเอากลับมาให้องค์ชายนะครับคือตัวเราเนี่ยจะมาโผล่ที่ปราสาทหลักอาชินะเลยนะหรือก็คือห้องที่ผมกำลังยืนอยู่ตอนนี้เลยครับนี่นะครับปราสาทหลักอาชินะแล้วก็ห้องขององค์ชายนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเส้นทางที่เราจะไปฟาร์มของกันนะครับตามผมมาทางนี้เลยอยู่ใกล้ๆกับปราสาทนี่แหละครับจากจุดเซฟนะเดินตรงผ่านศพอิชินไปเลยออกหน้าต่างไปแล้วเดินตรงไปตามแนวหลังคาเลยครับกระโดดข้ามหลังคาดึงเชือกแล้วตรงไปเรื่อยๆก่อนไม่ต้องสนใจนินจาม่วงนะให้เราเดินผ่านเขาไปเลยนี่นะครับจุดเซฟให้เรารีบเซฟก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องฟาร์มตรงนี้ยาวๆเลยนะครับนี่นะทางเข้าปราสาทอาชินะช่วงท้ายเกมตรงนี้มันจะมีแต่ทหารเกราะแดงให้เราสู้นะครับของที่เรากำลังตามหาอยู่ก็จะดรอปจากคนพวกนี้แหละเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะว่าต้องจัดการพวกเขายังไงจากจุดเซฟให้เราเดินตรงไปเรื่อยๆก่อนรอให้พวกทหารชุดเกราะสู้กับซามูไรชุดฟ้าก่อนนะครับพอจังหวะนัวๆเนี่ยให้เราเดินไปใกล้ๆแล้วก็ฟาดดาบไร้คาดไปเลยนี่ไงโดนเต็มๆเลยนะที่ผมใช้ท่านี้เพราะว่าเราจะจบงานตรงนี้ได้ไวมากๆเลยนะครับลอยไปเรื่อยๆเลยนะเพราะว่าจังหวะตะลุมบอลเนี่ยมันจะไม่มีใครสนใจเราอ่ะเราก็ใส่ไปเรื่อยๆจนเนี่ยจัดการเขาได้เกลี้ยงเลยนะครับเรียบร้อยเร็วมากเลยนะเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันเลยดีกว่าเห็นไหมได้ดินปืนสีเหลืองกับดินกรดปลอดมาแล้วนะครับต่อไปจะเป็นเศษทองขาวนะครับตามผมมาทางนี้เลยมันจะตกจากหัวหน้าทหารเกาะแดงครับที่ถือดาบคู่เนี่ยเราก็ลอบสังหารเข้าไปก่อนแล้วก็จัดการนายพลด้วยเลยนายพลซามูไรอ่ะพอเราเคลียร์ทหารตรงบันไดจบแล้วให้เรามาเคลียร์ตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้ไหมนะเกลือนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูอีกรอบนึงนะทำเหมือนเดิมเลยวนลูปไปครับจากจุดเซฟที่ผมแนะนำให้ฟาร์มตรงนี้เนี่ยเพราะว่ามันอยู่ใกล้จุดเซฟแบบใกล้มากๆเลยนะเราจะใช้เวลาวนลูปไม่นานเพราะว่าเวลาที่ทหารเขามาสู้กันเนี่ยเขาจะรวมกันเป็นกระจุกแล้วเราก็ฟาดดาบไร้คาดเข้าไปทีสองทีเนี่ยก็แทบจะจัดการทหารได้ทั้งหมดแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันครับรอบแรกผมได้ดินกดปลอดไปแล้วนะมาดูว่ารอบนี้เราจะได้ของที่ต้องการไหมจริงๆเราไม่ต้องใช้หมอกโลหิตก็ได้นะครับถ้าเราไปเผลอกดใช้เนี่ยพวกทหารที่เขากำลังสู้กันอยู่เนี่ยเขาจะหยุดชะงักแล้วทีนี้มันก็จะไม่รวมกับเป็นกระจุกแล้วนะมันจะทำให้เราเพิ่มเวลาในการจบงานขึ้นไปอีกนะแนะนำว่าควรจะรอให้เขารวมเป็นกระจุกก่อนแล้วเราก็ฟาดดาบลงไปทีเดียวเลยอย่าไปใช้หมอกพิษแบบผมนะอันนี้ผมกดผิดโอเคครับก็ยังได้อยู่นะดินกดปลอดกับดินปืนสีเหลืองนะเดี๋ยวเราไปจัดการหัวหน้าเกราะแดงกันทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับจังหวะและดวงแล้วนะครับถ้าของมันตกยากมากเนี่ยก็ให้เพื่อนๆไปตีระฆังมารเพิ่มอัตราดรอปไอเทมเอานะถ้าใครไปไม่เป็นเนี่ยผมมีวิธีไปอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับไปตีเสร็จก็กลับมาฟาร์มใหม่นะแต่อันนี้ที่ผมไม่ได้ตีเนี่ยเพราะว่าผมอะอยากรีบจบงานไวๆแล้วก็วนหลายๆรอบมากกว่า
รอบนี้ผมรอบสังหารเขาจากข้างหลังไม่ได้นะเพราะว่าเผลอไปเดินให้เขาเห็นตัวเราก่อนนะไม่เป็นไรครับเราก็ใช้วิธีหล่อยฟรีเอาหล่อยจากข้างหลังนะฟันไปเรื่อยๆโอเคเราก็พอจัดการได้เราก็จัดการนายพลด้วยนะครับไหนๆก็ไหนๆละฟันสู้ไปอ้าวกันไม่ติดตายเลยไม่เป็นไรครับเอาใหม่สู้กับนายพลเนี่ยเราต้องป้องกันท่าดาบที่เขาฟาดลงมาตรงๆให้ได้นะแล้วก็กระโดดเหยียบหัวครับทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนี่ไงครับเห็นไหมครับได้มาแล้วเศษทองขาวรอบ2ก็ได้เลยนะถือว่าโอเคเลยนะครับตรงนี้ EXP เราก็ได้เยอะด้วยนะไหนเราจะได้ของแถมเพิ่มมาอีกพวกดินปืนสีเหลืองกับน้ำมันน่ะบางครั้งตรงนี้ก็ดรอปเศษแม่เหล็กด้วยนะครับก็ถือว่าได้ของแถมเยอะอยู่พอสมควรเลยนะง่ายเลยใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเพื่อนๆอยากรู้จุดฟาร์มของอัพแขนกลอย่างอื่นด้วยเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานำเทคนิคดีๆมาบอกต่อด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าสวัสดีครับ